ขอเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับผมสมชายชาญนนท์คุณสมาชิกวุฒิสภาประเด็นที่ผมจะนำเสนอในการอภิปรายวันนี้จะเป็นเรื่องของด้านการเกษตรซึ่งอยู่ในกลุ่มของอนุทางด้านเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันท่านประธานที่เคารพครับผมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่อยู่ภายใต้อนุกรรมาธิการตสร.ว่าด้วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านการเกษตรซึ่งมีการกำหนดแผนย่อยไปชัดเจนในกลุ่มแรกนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนหรือติดตามการมิติของความสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยใช้ภาคเกษตรเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนด้านนี้เน้นทางด้านเศรษฐกิจนะครับโดยไปที่การดำเนินงานเกษตรมูลค่าสูงซึ่งปัจจุบันก็มีการขับเคลื่อนไปเป็นระยะมีการกำหนดไมล์สโตนหรือการชี้วัดความสำเร็จในแต่ละประเด็นแต่ผมขออนุญาตนำมาประเมินจากการที่เราได้มีติดตามไประยะใน3ประเด็น3เรื่องหลักเรื่องแรกคือการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบท่านประธานครับการเกษตรแน่นอนที่สำคัญมากที่สุดก็คือปัจจัยชี้ขาดของความสำเร็จในร่มแบบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนี้ก็คือน้ำถ้าเรามีระบบบริหารการจัดน้ำที่ดีเราคาดหวังว่าการพัฒนาด้านการเกษตรที่จะส่งผลต่อการพัฒนาฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศมันจะสามารถขับเคลื่อนไปได้จากการที่ติดตามมาเป็นระยะโดยเฉพาะยิ่งปีตลอดปี2015ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่ามีความชัดเจนขึ้นในการบริหารจัดการน้ำภาคเกษตรหรือการจัดการแผนน้ำในภาพรวมทั้งน้ำในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานท่านประธานครับสำหรับในเขตชลประทานอาจจะขยายตัวได้ไม่มากข้อจำกัดในการที่จะสร้างระบบในการจัดบริหารจัดการน้ำอย่างสามารถควบคุมได้เฉพาะยิ่งแหล่งน้ำต้นทุนแต่นอกเขตชลประทานที่ต้องมีการกักเก็บน้ำไว้ตามหลักวิชาการในการที่นำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพเกษตรพบว่าที่ผ่านมานั้นมีการพยายามที่จะดำเนินการเพิ่มพื้นที่เพิ่มการเก็บกักน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะนั้นถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านนี้แต่ก็ตามนะครับจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีแผนการดำเนินการที่ชัดเจนนะครับว่าปริมาณจากการน้ำบริหารจากการน้ำนี่เนี่ยจะสามารถรองรับพื้นที่ทำการเกษตรได้เท่าไหร่ในแต่ฤดูและยิ่งเพราะอย่างยิ่งในช่วงต่อไปนี้ที่ประเทศไทยจะต้องได้รับผลกระทบจากเพราะว่าเอลนีโญที่เกิดขึ้นจะต้องรองรับด้วยแผนบริหารจัดการน้ำที่ดีพอประเด็นที่สองที่ทางคณะเราได้ติดตามอันนึงก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชที่จะนำไปสู่การเกษตรมูลค่าสูงก็คือการปลูกชนิดกิจกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่อาจจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือกิจกรรมอื่นด้านการเกษตรก็ตามสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเริ่มต้นอย่างปีที่แล้วครั้งที่แล้วที่ผมได้มีการติดตามได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่าการทำ agreement หรือ zoning ที่จะต้องขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายการเปลี่ยนพื้นที่พืชที่ไม่เหมาะสมไปสู่กิจกรรมหรือการปลูกพืชที่เหมาะสมเนี่ยเรามีพื้นที่ไม่เหมาะสมประมาณ10ล้านไร่ต่อการทำกิจกรรมด้านการเกษตรแต่เรามีโครงการและกิจกรรมทำแค่ประมาณปีละแสนกว่าไร่แต่ก็มีความก้าวหน้าในการรูปแบบในการดำเนินการจัดการที่ดีขึ้นพอสมควรในการดำเนินการในปีนี้แต่สิ่งที่อยากจะเห็นหรืออยากจะเสนอแนะก็คือความมั่นคงถาวรของระบบพืชที่เปลี่ยนไปเพราะถ้าไม่สามารถที่ดำเนินการได้หากไม่มีโครงการของรัฐเข้าไปดำเนินการแต่สิ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้ยังคงความต้องการที่จะขับเคลื่อนในลักษณะที่ปลูกพืชหรือทำการเกษตรในกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่ผลิตลงไปในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของระบบได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นประเด็นที่น่าจะต้องติดตามเพิ่มเติมคือความยั่งยืนของการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชในพื้นที่ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมที่จะปรับเปลี่ยนมาสู่ระบบการเกษตรอื่นๆประเด็นที่คณะกรรมการเราได้ติดตามอันนึงคือการพัฒนาในภาพรวมของการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงมีความชัดเจนขึ้นดีขึ้นในปีนี้จาก6แผนย่อย27แนวทางแล้วก็42โครงการจาก138โครงการที่เราดำเนินการนะครับอันนี้เป็นส่วนที่1โดยมีข้อเสนอแนะอยู่ 2-3 ประการสไลด์ถัดไปเลยนะครับโดยมีโครงการต่อเนื่อง3ปีโดยเฉพาะยิ่งโครงการต่อเนื่องระยะยาวที่เราต้องยอมรับนะครับท่านประธานครับว่าภาคเกษตรปีเดียวหรือกิจกรรมในช่วงระยะสั้นนี่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จได้ทันทีเพราะการดำเนินการต่อเนื่องเนี่ยต้องมีการทบทวนกิจกรรมที่ดำเนินการนะครับขอให้เกิดการดำเนินการที่เจาะจงไปอย่างเป้าหมายที่ชัดเจนจริงๆนะครับสำคัญที่สุดและขออนุญาตเสนอวิอีกครั้งหนึ่งคือการบูรณาการในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและไม่ควรไปรักษางานประจำมันจะต้องนำไปสู่การไปที่เป้าหมายเดียวกันหากเป็นงานประจำของหน่วยงานและเอามารวมกันนะครับมันก็จะไม่บรรลุเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไปได้นะครับสำคัญมากประการหนึ่งท่านประธานครับตัวชี้วัดทุกระดับจะต้องสอดคล้องและรองรับซึ่งกันและกันเ